วันนี้ครับผมได้ทําการทดสอบไฟฉายแสงพุ่งไปนะครับซึ่งก็ทดสอบในระยะเกือบ600เมตรเลยแล้วก็รอบนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาทดสอบไฟฉายแสงกว้างบ้างซึ่งผมก็เลือกไฟฉายมาทั้งหมด4ตัวนะครับโดยแต่ละตัวนั้นก็จะมีค่าความสว่างใกล้เคียงกันครับ ขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็ลักษณะการใช้งานการพกพานั้นก็เลือกในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นในการทดสอบก็จะได้ไฟฉายที่สมน้ําสมเนื้อครับและที่สำคัญคือเป็นไฟฉายที่แสงกว้างนะครับก่อนจะทําการทดสอบครับผมจะพาทุกคนไปดูเงื่อนไขในการทดสอบรอบนี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างผมวัดระยะทางจากต้นยางพารานะครับฝั่งซ้ายไปจนถึงฝั่งขวาซึ่งจากสาย ตลับเมตรของผมนั้นยาวที่3เมตรนะครับก็วัดได้ท้งที่4เมตรครับจากซ้ายจะหลดขวาเราจะมาใช้ในการพิจารณาว่าไฟฉายแต่และตัวนั้นจะให้แสงที่กว้างขนาดไหนนะครับก็ที่เห็นในจอก็คือมีล่องยางอยู่3รล่องนะที่อยู่ในจอถ้าสองครอบคูมดก็ประมาณ12เมตรโดยคร่าวๆนะครับนอกจากในเรื่องของความกว้างนะครับ ความลึกหรือระยะสองไกลนั้นผมก็เตรียมไว้2จุดนั่นก็คือเต็นต์ตัวแรกครับที่ระยะ100เมตรเต็นต์ตัวที่2ที่เห็นในภาพไกลๆก็คือระยะ200เมตรนะครับอันนี้ผมซูมให้ดูมาที่ไฟฉายตัวแรกนะครับเป็น n i ค e c o r e DC 33ซึ่งเขาก็มีค่าความสว่างสูงสุด4,000ลูเมนครับระยะสองไกลสุด450เมตรหลอดที่เขาใช้เป็น UHI 20 Max ครับจำนวน9หลอดเรามาเริ่มทดสอบกันเลยครับ และนี่คือแสงระดับไฮนะครับผมจะเริ่มทดสอบให้ดูตัวไนคอร์ edc 33เขาจะมีโหมดพิเศษให้ดูด้วยนะครับอันนี้ซูมให้ดูก่อน1 0 0เมตรกับ2 0 0เมตรนะครับเต็นเห็นชัดเจนครับผมซูมเอาออกมาอีกครั้งหนึ่งดูความกว้างนะครับจากนั้นใช้โหมดเซิร์ชครับโหมดพิเศษแสงก็จะพุ่งไปนะครับก็อยู่ที่4 5 0เมตรระยะ2ก็เห็นเต็นชัดกว่าเดิมครับคราวนี้มาดูโหมดพิเศษอีกโหมดหนึ่งของเขานะครับ นี่ครับลูมินชิลสังเกตความกว้างแล้วก็ความสว่างครับ4,500ลู 4, มเมนเดี๋ยวๆว,ว่าสว่างสุดๆแล้วก็กว้างสุดๆครับน่าจะกินระยะทางไปถึง3ช่องนะครับคราวนี้ก็ถือเดินให้ดูซึ่งไฟฉายสายกว้างนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ในการถือเดินเริ่มต้นที่โหมดไฮก่อนจากนั้นผมยิงโหมดเซิร์ชครับแล้วก็ลูมินชิล ตัวลูมินชิวครับโหมดพิเศษของเขานั้นสว่างมากๆนะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,000 40, ลูเมนนะครับมองจากข้างหลังนี้ก็สว่างมากๆคราวนี้ลองส่องไฟฉายมาทางกล้องดูครับว่าจะเห็นแสงเป็นยังไงนะครับ มาถึงไฟฉายตัวที่2ครับเป็นแซนสกาย p 2 5 v เวอร์ชันนะครับค่าความสว่างสูงสุด3600ลูเมนระยะสองไกล208เมตรครับแล้วก็ใช้หลอด xhp 7 0 3ครับเป็นตัวเดียวที่ใช้ตัว xhp 7 0 3นะในการทดสอบโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยผมจะไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงระดับเทอร์โบนะครับนี่ครับระดับเทอร์โบดูครับว่าแสงของเขานั้น ครอบคุมร่องยางถึง3ร่องไหมร่องละ4เมตรก็ประมาณ12เมตรนะครับเต็นต์ตัวแรก100เมตรเห็นชัดเจนครับตัวที่2ก็เห็นลางๆนะตัวที่2นั้นระยะ200เมตรนะครับแสงเข้มแล้วก็กลมโตมากๆผมถือเดินให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่าเขาครอบคุมช่องกลางของอต้นยางพารานะครับครอบคุมสช่องเลยแสงน่าจะ12เมตรหรือเกินกว่านั้นนะครับ ก็ให้ทุกคนดูสอดสายไปมาครับก็สว่างใช้ได้เลยครับตัวนี้3,600ลูเมนนะครับค่าความสว่างน้อยสุดในกลุ่มที่มาทดสอบแต่เขาก็ทำได้ดีมากๆส่งขึ้นด้านบนครับจากนั้นผมจะลองหันไฟฉายเข้าหากล้องนะครับดูว่าแสงอลังการขนาดไหนนั่นแหละครับตามที่เห็นครับผม ตัวต่อมาจะเป็นตัวค a รัส G15 นะครับตัวนี้4,200ลูเมนระยะ2 200เมตรแล้วก็เขาใช้หลอด XHP 70.2ครับเราดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนครับโอเคครับเริ่มทดสอบกันเลยและนี่คือค่าความสว่างสูงสุดระดับเทอร์โบครับ4,200ลู 4, เมนเห็นตัวแรกชัดเจนครับตัวที่2ก็เห็นเป็นเงาลางๆนะครับแต่จุดเด่นของเขาอยู่ที่ความกว้างครับ น่าจะกินสามช่องล่องกลางของสวนยางพลาครับ12เมตรนี่น่าจะสบายสบายเลยถือเดินให้ดูครับเวลาถือเดินก็ถ้าได้แสงแบบนี้ครับคนถือเดินก็มั่นใจครับเพราะว่ามันจะเห็นทุกอย่างที่อยู่ด้านหน้าที่เราเดินไปนะครับอันนี้ลองใส่ให้ดูให้ทุกคนดูค่าความสว่างของเขาในการทดสอบตัวไหนแสงดอกผมก็จะปล่อยดอกไปเลยนะครับก็ทดสอบที่ระดับเทอร์โบไปเลย ส่องเข้าหากล้องบ้างครับความพลังการของแสงก็จะประมาณนี้ครับมาถึงตัวสุดท้ายครับเป็น Olight s ิกเกอร์ทีครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอด o s ส a m P9 นะครับ4,200ลูเมนแล้วก็ระยะ2อยู่ที่250เมตรอันนี้หลอด o s ส a m P9 4หลอดนะครับอาจจะได้เปรียบเพื่อนๆหน่อยนิดนึงโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย ผมไปที่เทอร์โบครับ4200ลูเมนเต็นตัวแรกชัดเจนครับตัวที่2ก็เห็นเป็นเงานะครับลางๆซูมเอาออกมาเป็นมุมปกติแล้วก็ถือเดินครับให้เห็นความกว้าง12เมตรน่าจะชิวๆนะครับรัศมีรองยาง3าล่องนะครับสองครอบคลุมแสงกว้างมากครับดูเทียบกับตัวผมนะครับอันนี้ผมจะใส่กล้องอาใส่ไฟฉายให้ดูก่อน แล้วก็ส่องขึ้นด้านบนครับคราวนี้จะส่องเข้าหากล้องอีกทีหนึง่งดูความอลังการของแสงครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้และไหนไหนครับในการทดสอบไฟฉายแสงกว้างผมก็จะหาสถานที่กว้างๆโล่งๆนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกันกันกบที่ผมทดสอบไฟฉายแสงพุ่งเหมือนกันนะครับเรามาดูความกว้างของเขากัน ในจุดที่แบบไม่มีอะไรที่จะมาขวางแสงนะครับผมเลือกทำเลนี้ตอนนี้ยังไม่มืดนะครับผมก็ให้ทุกคนดูสภาพแวดล้อมก่อนผมซูมให้ดูนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นต้นไม้ใหญ่ฝั่งขวาจะเป็นเถียงนาน้อยซึ่งเป็นบริเวณนาของผมนั่นเองนะครับอันนี้คือยังมีแสงธรรมชาติอยู่นะแสงกำลังสวยนะครับสภาพแสงก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ คราวนี้เราจะมาเริ่มทดสอบกันเลยเริ่มจากเจ้าตัวแสงสกาย P 2 5่สิบห้าเวอร์ชันสครับอันนี้คือแสงตอนมืดนะครับยังไม่เปิดคราวนี้ก็เปิดไปที่เทอร์โบเลยผมจะทดสอบที่เทอร์โบเลยนะครับนี่คือแสงของเขาแสงกว้างเกือบจะครอบคลุมทั้งบริเวณหน้ากล้องเลยนะครับผมใช้เลนขนาด20นะ อันนี้ซูมให้ดูนะครับเป้าหมายก็คือเทียงนาก็เห็นชัดเจนนะอาจจะไม่เข้มเหมือนไฟฉายสายพุ่งนะครับแต่เขาได้แสงที่ครอบคลุมมากๆนี่ครับเวลาปิดก็จะเป็นแบบนี้เปิดก็จะเป็นแบบนี้ซูมเอาออกมาให้เห็นความกว้างของแสงแบบชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งครับแสงสกาย P 25เวอร์ชัน2 3,600ลูเมนคราวนี้มาดูเจ้าตัว EDC 33จากไนคอนะครับ ผมจะเริ่มส่องให้ทุกคนดูเลยนี่คือแสงตอนยังไม่เปิดไฟเปิดที่ระดับไฮนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้มีความกว้างแล้วก็มีสปอตนิดหน่อยนะครับตรงเป้าหมายคราวนี้ก็ลองยิงโหมดเซิร์ดูโหมดเซิร์ชแสงก็จะพุ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมสูงให้ดูเลยว่าแสงมันพุ่งแบบชัดเจนมากๆแล้วก็กลับมาที่มุมกว้างเหมือนเดิมคราวนี้โหมดลูมินชิลครับ 4, สี่พอ่าสี่พลูเมนนะครับก็กว้างสว่างเพิ่มขึ้นนะครับ เกือบจะครอบคุมตัวเฟรมภาพทั้งหมดเลยนะครับเหลืออยู่นิดเดียวข้างละนิดเดียวนะครับก็ถือว่าทําได้ดีในโหมดของลูมินชิวซึ่งเป็นโหมดพิเศษนะครับตัวนี้กลับมาที่ไฮอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เซิร์ชอีกทีหนึงใช้สนุกครับตัว edc 33คราวนี้ก็มาที่คารั t g 1สนะครับตัวที่3ก็ทดสอบเหมือน2ตัวที่ผ่านมานั่นแหละครับสภาพแวดล้อมเดียวกันจะได้ดูเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับ ผมเริ่มที่เทอร์โบของเขาเลยส่องถึงสบายๆนะครับในระยะ100เมตรแต่ทั้งนี้ท่านั้นก็คือให้ดูความกว้างครับเกือบจะเต็มเฟรมกล้องเลยนะเหลือขอบๆนิดเดียวนะครับอันนี้ก็ซูมให้ดูว่าเขาส่องถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสายไฟฉายไปทางอื่นให้ดูว่าถ้าไม่มีแสงจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับถ้าไม่มีแสงก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามีแสงก็คือแบบนี้นะครับก็ส่องถึงนะครับอาจจะไม่เข้มเหมือนสายพุ่งแต่ว่าก็ส่องถึง กลับมาดูที่มุมกว้างของเขานี่ครับคือเอาจริงๆก็เกือบจะล้นเฟรมกล้องเลยนะครับสำหรับ g 1 5สว่าง4200ลูเมนระยะ2 2 0 0เมตรครับระที่ตัวสุดท้ายครับเป็น o light s e e k e r t pro ครับ4200ลูเมน250เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด osram p 9 4ตาครับ4หลอดอาจจะได้เปรียบเพื่อนๆหน่อยในเรื่องของจำนวนแต่คราวนี้เรามาดูแสงกันครับ ผมจะเริ่มเลยนะครับที่ระดับเทอร์โบครับ4200รอลเมนแสงเกือบ,เ,อบเต็มเฟรมครับน่าจะกินพื้นที่น่าจะกว้างกว่าเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะครับแล้วพอส่องดูตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับไม่ได้เข้มเหมือนสายพุ่งแต่ว่าแสงครอบคุมแล้วก็มองเห็นนะครับในระยะ100เมตรนี้สบายๆแต่จุดเด่นก็อย่างที่บอกครับนั่นก็คือความกว้างของ สปิลนะครับเท่าที่เห็นแทบจะไม่ต้องใส่ยเยอะนะครับแล้วตัวนี้เขาเหมือนเขาจะมีสปอตตรงกลางเข้มกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะครับเข้มกว่าเพื่อนนิดนึงโอเคครับคราวนี้ผมก็จะมาถือเดินกันบ้างนี่คือไนคอ e d c 33นะครับผมจะพาทุกคนถือเดินในโหมดไฮนะครับเรา,าดูกันว่าถือเดินนั้นจะเป็นยังไงตรงจุดนี้คือ ฝุ่นเยอะมากๆนะครับผมก็เลยถ่ายทำตรงนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเริ่มจะเข้าหน้าแรงแนละ้วโอเคมาดูแสงกันครับนี่คือโหมดลูมินชิลนะครับผมจะเปิดจนกว่าแสงเขาจะดอปไปนะถ้าดอปเขาก็จะลดระดับแสงลงมาเองนะครับแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ก็ดูข้างๆกันบ้างเราจะเห็นตรงลำแสงนะครับจะมีฝุ่นเยอะมากๆซึ่งตอนถ่ายทำตอนถือเดินนั้นผมก็ หายใจไม่ค่อยออกเหมือนกันครับแสงที่ได้ในการถือเดินนั้นโอเคนะครับผมไล่ระดับแสงให้ดูนี่ครับก็จริงๆก็ควรจะใช้ระดับไฮนะครับถ้าเพื่อความปลอดภัยถ้าในเดินป่าหรือบริเวณที่มันลกจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าจุดไหนที่มันเหมาะสมผมก็จะเปิดโหมดเซิร์ชแล้วก็ลูมินชิลให้ดูนะนี่ครับ คือเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะไฟฉายเขาจะร้อนนะครับพอกวดแล้วพอไฟฉายร้อนเขาก็จะลดระดับแสงของเขาลงมาเอง2ต้นไม้ชัดเจนนะครับระยะใกล้ๆไม่เกินรัศมี100เมตรนี่สบายๆเลยครับเซิร์ฟแล้วก็ลูมินชิวอีกครั้งหนึ่งครับแสงจ้ามากๆครับผมแล้วก็หันมาที่จุดที่ผมตั้งกล้องแล้วก็จอดรถไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดับไฟให้ดูว่า จะแตกต่างกันไหมระหว่างเปิดกับไม่เปิดนะครับนี่คือดับไฟครับแสงเป็นแบบนี้พอเปิดอีกทีก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ทุกคนเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนนะครับเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือแสงสกาย P 2 5 version เวอร์ชันครับ3600นลูเมนในการถือเดิน ตัวนี้ไม่มีโหมดพิเศษนะครับแต่มีโหมดเทอร์โบก็เปิดเทอร์โบกันย,วยาวๆครับดอบตอนไหนก็ให้มันดอบไปเลยนะครับเปิดให้ทุกคนเห็นชัดๆในขณะที่ถือเดินนะครับตัว100เมตรก็มองเห็นชัดเจนนะตัวเต็นท์นะครับส่องมาด้านข้างถ้ามีต้นไม้หรือวัตถุที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็แทบจะโอเวอร์เลยนะครับแสงของเขานั้นกลมโตนะครับแล้วก็ชัดเจนสปิลหนามากครับ นี่สขึ้นด้านบนนี่เขียวเลยถ้า2ลงด้านล่างนี่มันจะมีใบไม้แห้งนะครับมันก็จะออกเหลืองๆนิดนึงแล้วสังเกตว่าฝุ่นเยอะมากๆนะครับผมต้องใส่แมสในการถือเดินก็หายใจลำบากนี่ครับดูครับแสงสวยแสงน่าจะดอบลงนะครับ เปิดมานานความร้อนขึ้นแสงก็ดอบลงแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ดีเลยหันมาที่รถนะครับแล้วก็จุดตั้งกล้องนี่คือแสงตอนเปิดนะครับเปิดไฟฉายผมจะปิดให้ดูประมาณนี้นะครับแสงคราวนี้ก็เปิดให้ดูอีกครัง้งหนึ่งให้เห็นความแตกต่างนะครับจะได้พิจารณาดูว่าตัวไหนเจ๋งชอบตัวไหนครับมาที่คาราส1หนะครับ 4,200ลูเมนระยะ2 200เมตรถือเดินจะเป็นยังไงแสงที่ได้ทำได้ค่อนข้างดีครับเห็นเต็นท์ตัว100เมตรชัดเจนครับส่วนตัว200เมตรนั้นน่าจะต้องอาศัยการซูมแะครับเพราะว่าแสงไปถึงบางมากๆนะครับแสงครอบคุมเกือบเกือบ3ล่องสวนยางนะครับก็เกือบเกือบ12เมตร พอหันมาหาใบไม้ใบต้นยางนะครับก็สีเขียวสวยเลยแต่ถ้าส่องลงด้านล่างเนี่ยตัวไว้บาลารมันก็จะเป็นเพี้ยนนิดนึงออกเหลืองๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นแห้งแล้วก็มีใบไม้แห้งหายใจลำบากมากครับให้ดูฝุ่นมาโฟกัสกันที่แสงกันต่อครับแสงของเขาทะลุทะลวงแล้วก็ส่องไกลนะครับสังเกตต้นไม้ที่อยู่ไกลๆแล้วก็ยังเห็นเป็นลำต้นเป็นกิ่งก้านอยู่นะครับ ถ้าไม่มีฝุ่นนี้น่าจะชัดเจนกว่านี้นะฝุ่นน่าจะเข้าหน้ากล้องเยอะเหมือนกันนะครับตอนถ่ายทําก็จะดูฟุ้งๆนิดหนึ่งแต่ก็ทดสอบเพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเผื่อใครหาไฟฉายสายกว้างอยู่กลับมาที่รถครับแล้วก็ตรงขาตั้งกล้องนี่คือเปิดแสงปิดแสงจะเป็นแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงให้ทุกคนเห็นความแตกต่าง ก็จะได้แสงประมาณนี้มาดูตัวสุดท้ายกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว o l ไลซิเกอร์ทีโปครับ4,200ลูเมนแสงจากตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่าตรงสปอตตรงกลางของเขานั้นจะเข้มกว่าสปิลนิดเดียวนะครับเป็นวงกลมๆโต,โตัวๆแล้วก็สปิลก็กระจาย3ช่องน่าจะเหลือๆครับ12เมตรเต็น ทั้งตัว100เมตรแล้วก็200เมตรก็เห็นนะครับแต่200เมตรอาจจะบางหน่อยหมุนมาที่ด้านข้างครับก็สองใบไม,ไม้สีเขียวก็แสงสวยนะครับแสงกว้างครอบคุมก็คือเต็มเฟร,รมนะครับเท่าที่ทุกคนเห็นอาจจะสัก95-98%ครับเฟร,รมกล้องครอบคุมดีมากๆดูรายละเอียดของต้นไม้ต้นไกลๆนะครับต้นข้างหน้าเนี่ยมันถึงแล้วก็มันชัดแน่นอนและโอเวอร์ด้วยซ้ำ ลองดูต้นที่อยู่ไกลๆนะครับแต่มันจะฟุ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากฝุ่นน่าจะเข้าหน้ากล้องด้วยคือขนาดผมเอามาลงเสียงที่หลังยังยังหายใจลำบากนะครับเห็นสภาพแล้ว <laughs> <laughs> ก็ทดสอบให้ทุกคนดูนะครับให้ทุกคนเห็นความแตกต่างสำหรับใครที่กำลังมองหาไฟฉายสายกว้างอยู่นะครับ ขันกลับมาที่ตรงจุดเดิมครับตรงตั้งกล้องแล้วก็รถจอดอยู่ผมก็เปิดไฟให้ความสว่างไว้นะครับคราวนี้ผมจะลองปิดดู ก็น่าจะครบถ้วนกันพอสมควรนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉายสายกว้างทั้ง4ตัวนะครับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือลิงก์สั่งซื้อนะครับผมก็ใส่ไว้ในลิงก์ใต้คลิปแล้วทั้ง4รุ่นนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับส่วนใครชอบตัวไหนหรืออยากให้ผมทดสอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูกันครับว่าอยากให้ทดสอบแบบไหนลองออกแบบการทดสอบก็ได้นะครับเข้ามาคุยกันหรือชอบตัวไหนเข้ามาคุยกันเล่นๆได้ครับ ถ้าตัวไหนที่อยากให้ทดสอบถ้าผมมีผมก็จะทำคลิปให้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องขอสปอนเซอร์หรือซื้อมาทดสอบมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาติดตามกันต่อว่าคลิปหน้าผมจะเอาไปฉายตัวไหนมาทดสอบหรือจะมีสปอนเซอร์จเจ้าไหนให้ยืมหรือ มอบไฟฉายมาให้ผมได้ทดสอบสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม